ศูนย์ไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางสาวอัญชลีอุดมกิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้นำรถจักรยานจำนวน32คันที่ถูกจัดซ่อมแล้วเสร็จมาส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยระยะเวลา1เดือนครึ่งที่ผ่านมาจากรถจักรยานที่มีสภาพเก่าเพราะว่าถูกทิ้งไม่ได้ใช้งานกลับถูกซ่อมแซมปรับปรุงจนมีสภาพใหม่ขึ้นและพร้อมใช้งานซึ่งก็เป็นฝีมือการซ่อมนะคะของเหล่าข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ภายในสถานีที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานเปลี่ยนขัดดัดแปลงรถจักรยานนะคะจนมีสภาพใหม่ขึ้นและสวยงามนางสาวอัญชลีอุดมกิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าจากแต่เดิมรถจักรยานที่นำมาจากศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริมีเพียง10คันแต่หลังจากประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนำรถจักรยานเก่าที่บ้านที่ไม่ได้ใช้จอดทิ้งเอาไว้มามอบให้กับสถานีเพื่อจัดซ่อมจนปัจจุบันนะคะรถจักรยานที่จัดซ่อมเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะส่งมอบมีถึง32คันและหากว่ามีการชำรุดอีกค่ะก็จะประสานหน่วยงานราชการหรือว่าสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าไปดำเนินการต่อยอดเนื่องจากว่าเรื่องของการจัดซ่อมจักรยานหากว่ามีการชำรุดนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่หลักของสถานีก็จะเกษียณอายุราชการและคงไม่มีเวลามาช่วยจัดซ่อมดังกล่าว